รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้นะคะคุณผู้ชมนานาจะอยู่กับกูรูของนานา1คนเลยเชฟประจวบนิรังสรรค์บอกว่าเขาเป็นกูรูจริงๆเพราะว่ามีประสบการณ์ในการทำอาหารอยู่ในโรงแรมมากกว่า40ปีเชฟจะมีเมนูยำผักกรอบปลาร้ามาฝากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญน้ำยำวันนี้เป็นสูตรน้ำยำที่เรียกได้ว่าหลายๆร้านอาหารหรือหลายๆครัวเรือนกำลังให้ความสนใจเลยเพราะว่าใส่น้ำปลาร้าเข้าไปทำให้รสชาติของน้ำยำมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมเชฟบอกว่าขอเวลาเตรียมของในครัวสักครู่เดียวตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รอคุณผู้ชมอยู่ในครัวพร้อมเมนูแสนอร่อยแล้วล่ะร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอยู่นะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านทิติมาสลัดงาเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจกันนะครับที่ร้านนี้มีขนมไทยชนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับหาทานยากมากแล้วตอนนี้ขนมเทียนสลัดงาแทบจะหาคนทำไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเราเข้าไปดูเคล็ดลับกันเลยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นขนมเทียนสลัดงาหน้าตาน่ารับประทานมากเลยคุณลินคะอยากเห็นจังเลยหน้าตาเป็นยังไงนี่ใช่ไหมนี่ค่ะอาจารย์เหรอโอ้โหวิธีการทำยุ่งยากไหมคะก็ต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าเราต้องกวนแป้งก็ใช้เวลาในการคั่วงาในการทำไส้ค่ะอาจารย์แล้วพอถึงเวลาเสร็จแล้วทำห่อใส่ในใบตองแบบนี้เก็บนานแค่ไหนคะประมาณ3วันค่ะ3วันแสดงว่าเป็นขนมสดต้องรีบรับประทานเสน่ห์ของขนมเทียนสลัดงานี่คือยังไงคะไส้หอมค่ะไส้ต้องหอมใช่ค่ะชิมได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์เกรงใจจังเลยอ่ะ แหมไม่ต้องยกนะ ตรงนี้แหละค่ะอร่อยไหมคะข้าวปากปุ๊บเนี่ยเคี้ยวงาสัมผัสงาก่อนแต่ไส้มีกลิ่นหอมมากเลยอ่ะใช่ค่ะอร่อยแล้วก็นุ่มละมุนไม่หวานมากเกินไปหอมกลิ่นงาคั่วแล้วก็กลิ่นกะทิมากเลยครับรู้เลยว่าใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติใช่เลยค่ะของที่เราใช้เป็นของจากท้องถิ่นและเป็นกะทิที่มีคุณภาพดีค่ะขออนุญาตแกะตรงนี้ด้วยนะครับค่ะธรรมชาติมากเกินทำไมกลับทำไมจะไม่ห่อพลาสติกใส่กระทงนี่แหละค่ะวัสดุด้านล่างก็ดูสวยเนี่ยคุณลินคะเนี่ยทุกอุตส่าห์คุยด้วยแบบตั้งความเหน็ดหนมมีอะไรจะบอกไม่รู้คุณจะว่าเปล่าขอดูวิธีทำอันนี้หน่อยได้ป่ะได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราเข้าไปดูทางด้านนู้นกันจริงเหรอค่ะพุทธาใจกว้างไปสิปัดแอนลงมือเลยค่ะค่ะนั่นแป้งอะไรคะแอนแป้งข้าวเหนียวค่ะอ๋อแป้งข้าวเหนียวนะคะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะอาจารย์แป้งข้าวเหนียวแล้วก็ใส่อะไรอีกคะเติมด้วยสีอัญชันอ๋อน้ำละลายดอกอัญชันเป็นสีออกฟ้าๆเนาะอุ้ยคุณผู้ชมทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นี่เอง
และยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับอ๋อใช้พายไม้คนไปเรื่อยๆต้องคนนานจนมันข้นเลยเหรอคะคนจนกว่าตัวแป้งเขาจะสุกอะค่ะคุณลินคะขอประทานโทษนะคะแอนเขาต้องยืนกวนอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนคะนานค่ะอาจารย์ประมาณ3ชั่วโมงค่ะอาจารย์อู้ตะเถนตั้ง3ชั่วโมงกว่าจะได้กินความเพียรพยายามขนาดนี้เหรอคะค่ะใช่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะครับเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วโมงแป้งจะหน้าตาเป็นยังไงพร้อมที่เราจะมาห่อกันนะครับอ่ะเธอห่อเลยดีกว่าฉันอยากดูจกแป้งขึ้นมาเหนียวหนืดอ่ะแล้วทำไงต่อเอาหน้ากระฉีกที่เราปั้นไว้ค่ะแล้วยัดลงไปยัดเข้าไปแล้วก็ปิ้นออกมาบางๆแค่นี้ค่ะโอ้โหแล้วก็คลุกตายงาขาวคั่วแล้วก็คลุกใช่ค่ะโอ้ยตายแล้วโอ้ยนี่มาน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูเดี๋ยวขออนุญาตดมก่อนนะว่ามันหอมไหมนะโอ้ยหอมงามมากเลยอะแอนค่ะโอ้ยอร่อยกินไปแล้ว อร่อยอะคุกใหม่ๆงาหอมมากเดี๋ยวจะให้น้องแอนลองห่อให้ดูนะคะเอาตัดใบตองเป็นขนมเปียกปูนค่ะเสร็จแล้วค่ะกับขนมเทียนสลัดงาลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะครับไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลินนะคะขนมเทียนทิติมาสลัดงาอร่อยอร่อยจริงๆคุณผู้ชมครับขนมที่นี่รสชาติดีมากแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีคุณลินรับเลยนะคะค่ะยิ้มหน่อยค่ะและยังไม่หมดนะคะคุณลินเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิแท้ 100% มอบให้ด้วยคุณลินรับเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์และสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองกูรูของนานาวันนี้นะคะเชฟประจวบนิรังสรรค์จะมาด้วยเมนูของเราคือยำผักกรอบปลาร้านั่นเองครับเชฟขายำผักกรอบปลาร้านี่เป็นประมาณไหนคะเชฟก็คือเราทำเป็นเหมือนกับยำแต่ยำทั่วๆไปเราก็อาจจะมันก็เห็นอยู่แล้วแต่เราจะเอาผักนี่มาทำเป็นผักกรอบอ๋อคือทำยำผักกรอบแล้วก็ปรุงรสเป็นน้ำปลาร้าปรุงรสใช่ถูกต้องมาขั้นตอนแรกของเราผักจะกรอบได้ก็ตรงนี้เลยเมนูอาหารอะไรก็กรอบได้ง่ายๆถ้าคุณมีแป้งประกอบอาหารตราโกกิแบบนี้โอเคน้ำเย็นจัดนะคะคนไว้ให้นะหนาบางข้นใสต่างชอบได้เลยหลังจากคนแป้งเข้ากันเสร็จแล้วนะคะ เราจะต้องทอดฮะโอเคระหว่างที่ก่อนจะทอดเราก็จะใส่น้ำมันได้ค่ะหนูใส่น้ำมันให้เชฟก่อนเนาะทอดนะคะเราเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะกับการทอดวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะหลังจากที่เราตั้งน้ำมันนะเดี๋ยวเราก็เอาผักนี่ใส่ลงไปผักเนื้อแน่นๆนี่เราใส่ลงไปได้เลยนะเพราะว่ายังไงเราก็หยิบมันก็ไม่เสียทรงเรามีผักหลายชนิดอันนี้แล้วแต่ความชอบของคุณเลยวันนี้เชฟมีดอกแครมีผักบุ้งแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนค่ะผักนี่เราหาตามชอบนะเป็นอะไรเหมือนกับก
ข้าวโพดอ่อนที่เราหามาได้อาจจะเป็นถั่วอะไรถั่วแขกนะอันนั้นใช้ได้สวยน่าทานโอเคกรอบแบบนี้เรามาทำส่วนผสมของน้ำปรุงยำกันค่ะน้ำปรุงยำวันนี้เป็นน้ำปรุงยำสูตรน้ำปลาร้าใช่ถูกต้องมาค่ะเชฟเริ่มต้นเราต้องเริ่มจากยังไงเอ่ยก็มีหอมแดงนะฮะพริกขี้หนูเปียมถั่วลิสงน้ำพริกเผาเดี๋ยวเราบีบให้น้ำพริกเผาแหลกๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะนาวได้ค่ะเชฟจากนั้นใส่น้ำมะนาวนะคะนานาช่วยน้ำมะนาวค่ะหลังจากนั้นเราจะเริ่มปรุงรสชาติเพิ่มกันตอนนี้เรามีน้ำพริกเผาและเผ็ดนิดๆครับแต่ว่ายำเนี่ยมันต้องครบรสเนาะเราก็จะต้องเริ่มจากหวานโอเคหวานวันนี้ของเราสองคนเนี่ยนะคะจะมาจากเจ้านี่เลยมิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวพอไหมคะเชฟพอจากนั้นนะคะอันนี้เป็นยำแบบโบราณโบราณหน่อยเป็นยำที่เรียกได้ว่าคล้ายๆยำถั่วพลูเพราะฉะนั้นต้องมีกะทิค่ะคุณผู้ชมนานาเลือกใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะคุณผู้ชมเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใส่ลงมาในขวดแบบนี้เนี่ยนะคะอร่อยมากโอเคสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดปกติแล้วยำจะใส่น้ำปลากันแต่คุณผู้ชมขาปัจจุบันเนี่ยนะไม่ว่าจะในครัวเรือนหรือตามร้านอาหารชื่อดังหลายๆร้านเลยเจ้าน้ำปลาร้าเนี่ยมีบทบาทหลักๆในการทำยำทำหลายเมนูที่สำคัญเนี่ยนะอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยวันนี้นานาก็เลยเลือกใช้เป็นน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำค่ะคุณผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรฝาขาวนะคะเป็นสูตรต้นตำรับค่ะก่อนใช้คุณผู้ชมค่ะเขย่า1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เครื่องปรุงประจำครัวที่ต้องมีไว้ทุกบ้านนะคะคือน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำค่ะจากนั้นเราก็เอากุ้งบดนะหรือกุ้งสับนะใส่ลงไปกุ้งต้มสุกสับนะคะเนื้อไก่รวนครับโอเคโออันนี้เราก็จะได้น้ำยำที่ไปทานกับผักกรอบได้ได้ค่ะผักกรอบของเราเมื่อสักครู่จัดลงจานหน้าตาน่ารับประทานมากโอ้โหเราก็จะตักเจ้าน้ำยำของเรานะคะลงถ้วยเลยพร้อมจะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแต่เพื่อความสวยงามของอาหารเราก็จะมีกุ้งกุ้งสดลวก1ตัวผักชีแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยพริกชี้ฟ้านะคะโอ้โหสวยงามน่ารับประทานมากคุณผู้ชมนี้เลยยำผักกรอบปลาร้าค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมกันนะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำสบายนางมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปลามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำยำก่อนค่ะใส่น้ำปลาร้าลงในภาชนะตามด้วยกะปิและน้ำมะขามเปียกคนจนกะปิละลายเติมน้ำเชื่อมปลามิตรผล
ึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลประหยัดเวลามากเลยค่ะเราก็จะได้น้ำยำที่มีความเข้มข้นพร้อมที่จะนำไปทำยำสบายนางแล้วค่ะวิธีทำยำสบายนางใส่พริกขี้หนูแดงลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูป่นและน้ำปรุงยำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ผ้าขี้ริ้วลวกหอมแขกซอยผักชีฝรั่งซอยและมะเขือเทศเชอร์รี่เคล้าให้เข้ากันตักยำสบายนางลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำยำตำรับนี้มีรสชาติจัดจ้านช่วยดับกลิ่นคาวของผ้าขี้ริ้วความแซ่บเข้ากันกับความกรุบกรอบของผ้าขี้ริ้วอร่อยครบรสเลยค่ะในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้6ที่มีต้นทุนอยู่ที่36บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่6บาทค่ะวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมเอาผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นกุนเชียงหมูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะมาทำเมนูกันค่ะเพียงแค่3นาทีเองอันที่1ของเราครับนึ่งนะครับนี่เลยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับเมนู1 2 3ฟาบไข่ตุ๋นกุนเชียงเป็นไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่นนะเนียนๆเลยนะน่ากินมากกุนเชียงหมูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงไปใช่ครับอ่ะเมนูต่อไปของเราเป็นผัดครับนี่ครับแหมกำลังหอมๆเลยผัดเนี่ยปกติก็อร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้าไปด้วยกลิ่นหอมๆเขาจะอยู่ในผักเลยอร่อยมากไฟแรงๆนิดนึงนะน่ากินมากครับนี่เดี๋ยวโชว์กุนเชียงของเราเนี่ยพอไปอยู่คู่กับผักเขียวๆเขาตัดกันอย่างลงตัวอร่อยแม่นี่แบบนี้เลยฮะมาอันนี้วิธีที่2เมนูที่2วิธีที่3ของเรานำเข้าไปเวฟค่ะนี่เราโฆษณาเครื่องครัวป่ะครับชะดาอย่าบอกนะอู้ข้าวอบกุนเชียงใช่น่ารับประทานแบบนี้ทำง่ายมากๆเลยเพียงแค่คลุกทุกอย่างนะคะแล้วก็ใส่ข้าวรวมถึงเครื่องปรุงรสแล้วก็กุนเชียงของเราปิดฝาแล้วก็เข้าไมโครเวฟค่ะข้าวพอร้อนกุนเชียงก็ร้อนพอดีน่ากินมากๆนี่นะและสุดท้ายนะคะย่างของเรากุนเชียงของเราซื้อมาแบบนี้เรามี2แบบทั้งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลนะคะแบบนี้หรือจะเป็นกุนเชียงแท่งโตแบบนี้เนี่ยนะคะซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยคุณหลังจากคุณซื้อมาแล้วคุณเอามาต้มครับต้มเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าต้องต้มถ้าไม่ต้มเนี่ยนะกุนเชียงของเราเนี่ยจะแข็งเพราะว่าเรามีเนื้อเยอะมันน้อยแนะนำให้ต้มหลังจากต้มเสร็จแล้วหลายคนบอกว่าอย่าเอามาทอดไม่ต้องวุ่นวายค่ะคุณใส่หม้อทอดอะไรน้ำมันแบบนี้ได้เลยแบบนี้ได้เลยนะครับต้นนิดเลยค่ะอุ้ยแล้วดูข้างนอกเขาดูกรอบเลยนะใช่แล้วข้างในก็นุ่มมากนี่หน้าตาออกมาเป็นแบบอันนี้แบบแท่งยาวเลยนะครับน่าอร่อยเต็มคำอ่ะเดี๋ยวนาจะมาทำยำกุนเชียงกันค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะฮะอันนี้หั่นปุ๊บนี่เราเห็นเลยว่าเนื้อเยอะมันน้อยจริงๆตามที่เขาบอกกันเลยนะว่าแบบกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ดินประสิวนะครับใช่แล้วมาเดี๋ยวเราจะมาทำยำง่ายๆกันโอ้แล้วดูแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะใช่ยำเนี่ยนะคะก็ต้องใส่พริกขี้หนูใส่เยอะหน่อยแล้วก็เคล็ดลับการทำยำเนี่ยนะคะให้ตัวยำของเราเนี่ยพริกของเราสีไม่ดำก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงค่ะน้ำมะนาวใส่ลงไปก่อนจากนั้นตามด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ความหวานของเรานะคะเราใช้น้ำเชื่อมค่ะนี้เดี๋ยวคนแล้วว่าเสร็จแล้วอ่ะไกลมากแล้วยำกุนเชียงจะต้องมีหอมแดงแล้วก็มีแตงกวาสดชื่นหน่อยใช่ใช่แตงกวาลงไปแล้วก็ตามด้วยพระเอกของเรากุนเชียงนั่นเองใส่ลงไปเยอะๆเลยไปกินตามร้านข้าวต้มนะได้ไม่กี่แว่นเองนี่คุณซื้อของอาจารย์นิสักมาทำกินเองคุณใส่ได้เลย1หลอดโอ้โหมันฟินจริงนะถ้าทำอาหารเองอย่างนี้นะคุณเจออย่างเงี้ย1หลอด1มื้อนะคุณแล้วกัดเข้าไปแบบเนื้อเต็มๆคำไงไม่ใช่แบบเป็นมันเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะมันหอมแบบเหมือนกลิ่นแบบหมูย่างเมืองตรังอ่ะดูสิครับคุณโอ้โหนะคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะโอ้โหทำไปเล่นไปนะครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แค่ห่อเดียว
ทำได้หลากหลายเมนูแบบนี้วันนี้เราทำโชว์กันให้เห็นจะเลยนะฮะจะเอามานึ่งเป็นแบบไข่ตุ๋นก็ได้เอามาผัดกับผักก็ได้นะครับจะเป็นข้าวอบข้าวไมโครเวฟก็ได้ทอดก็ได้หรือมาแบบนี้เลยยำแซ่บๆแบบนี้ทำเองได้ที่บ้านกับยำกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเนี่ยนะกินมากแล้วคุณดูสิกุนเชียงแบบแน่นบักคุณห้ามเปิดร้านนะผมพูดเลยทำไมอ่ะแม่น่ากินฮะอร่อยน่ากินแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องซื้อไปทำเองเท่านั้นใช่ถูกไหมครับเราไม่สามารถส่งยำกุนเชียงไปให้ได้ไม่ได้แต่เราส่งกุนเชียงที่อร่อยไปให้คุณได้ของผลิตภัณฑ์มีคุณภาพแบบนี้เนี่ยนะคะหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้คุณผู้ชมสามารถซื้อไปรับประทานเองได้ที่บ้านเช่นกันมี2แบบเนาะจะเป็นมินิค็อกเทลหรือจะเป็นแท่งตรงทั้ง2แบบราคาเท่ากันครับผมน้ำหนักเท่ากันเลยนะครับอย่างกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมี3ห่อเกือบ1โลนะฮะ450บาทแต่ถ้าเป็นแท่งตรงแบบนี้ก็900กรัมเหมือนกันเกือบ1โลเหมือนกันราคาเท่ากัน450บาททั้ง2แบบอร่อยเหมือนกันสูตรเดียวกันและก็ส่งฟรีทั่วประเทศครับถ้าสนใจอยากสั่งซื้อนะคะแอดไลน์เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะหรือ Facebook แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดเช่นกันค่ะหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกทางช่องทางโซเชียลนะคะสามารถโทรศัพท์ได้เลย026827644หรือ092-265-8968จ้ะย้ำกันอีกครั้งนะคะกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะมีทั้งแบบมินิค็อกเทลและแบบเป็นเส้นตรงเนาะอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเนื้อเยอะมันน้อยสนใจสั่งซื้อนะคะ LINE @yingsakfood หรือ Facebook @yingsakfood เช่นกันค่ะเบอร์โทรศัพท์026827644 092-265-8968จ้ะครับผมสั่งกันได้เลยนะครับเซตละ450บาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทั้งเชฟประจวบนานาและเทดดี้ในรายการ Cooking Guru ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะฮะเชฟประจวบจะมีเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันแต่ว่าเรามาจัดจานในรูปแบบคล้ายๆกับไฟน์ไดนิ่งเลยครับนั่นก็คือเมนูไก่กับวุ้นเส้นโรครับคอร์สที่เราจะมานำเสนอวันนี้ค่ะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยพวกเราจะนำเสนอความอร่อยครับแต่วันนี้เรานำเสนอการทำให้อร่อยโอ้โหที่คุณบอกว่าเรียน30ตัวเนี่ย5ครั้งตกครั้งนึงเนี่ย6เมนูเลยนะ